ขอเจริญสุขแก่ญาติโยมที่ได้สละเวลาของตนเองและได้มีโอกาสมาสมาทานอัตศีลศีล8คนที่สมาทานอัตศีลศีล8เนี่ยถือว่าเราประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์จะมีอนิสงส์อนิสงส์อะไรอนิสงส์เนกขัมมะบารมีแปลว่าออกบวชการออกบวชถือว่าเราได้บวชทั้งกายและทั้งใจที่ญาติโยมสมาทานศีล8ศีลนี่เป็นบันไดขั้นแรกเช่นเราจะขึ้นศาลาที่ไหนก็ตามเราต้องเหยียบบันไดก่อนมนุษย์เราก็เหมือนกันคนเราที่จะก้าวเข้าถึงธรรมะต้องมีศีลคำว่าศีลเนี่ยแปลว่าสำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยเพราะตามปกติคนเราถ้าไม่มีศีลเนี่ยมารยาทกายไม่ค่อยเรียบร้อยนึกจะเดินก็เดินนึกจะวิ่งก็วิ่งนึกจะพูดก็พูดนึกจะด่าก็ด่านี่ตามปกติคนที่ไม่มีศีลแต่คนมีศีลเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสังวรแปลว่ามีเครื่องระวังที่เรามีเครื่องระวังหนึ่งระวังกายธรรมผิดระวังทางวาจาธรรมผิดแต่ทางใจต้องภาวนาเพราะทางใจนี่มันเป็นอารมณ์แต่ส่วนทางกายนี่เป็นเครื่องงดเว้นก็เป็นองค์ศีลแล้วแต่ทางใจต้องอาศัยศีลสังวรศีลสังวรเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดของปัญญาที่พุทธเจ้าให้มีศีลสังวรเพื่อให้ระวังใจระวังใจไงระวังใจไม่ให้ขุ่นเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งขุ่นเคืองระวังใจไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงนี่พระเจ้าให้สอนระวังใจนี่ศีลสังวรแต่ศีลของกายเนี่ยแค่งดเว้นเท่านั้นเองงดเว้นทางกายกับวาจาที่เราได้สมาทานเนี่ยก็เป็นบารมีธรรมแก่ตนเองที่เป็นบารมีธรรมสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเรือมันอับปางในท้องมหาสมุทรคนในเรือไม่รู้จะทำไงเลยให้บริวารทั้งหมดสมาทานวิรัติศีลเอาไว้ให้นึกถึงศีลเป็นอารมณ์พอเรืออับปางลงคนที่ตายทั้งหมดไปเกิดเป็นเทวโลกนี่แค่อานิสงส์นะอานิสงส์คนเราที่มีถึงนึกถึงอารมณ์ของศีลเขาเรียกว่าศีลานุสติมีสตินึกถึงองค์ศีลไว้
ทีนี้คนเรานี้ถ้าอยู่ในกรอบศีลไม่ค่อยเดือดร้อนแต่สำคัญไม่มีกรอบไม่มีกรอบเขาเรียกว่าวิปติสารเดือดร้อนใจอันนี้ถ้าคนมีศีลล่ะถ้าคนมีศีลก็สำรวมแล้วสำรวมกายกายไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นแม้นแต่ตนเองก็ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เบียดเบียนตนเองเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกเราสังเกตเองคนเราพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยทำคนอื่นไม่ได้แต่ทำร้ายตนเองทำร้ายตนเองทุบตนเองฆ่าตนเองสิ่งที่รับทำลายตนเองเนี่ยเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเองเป็นบาปในหลักธรรมเขาเรียกว่าเป็นบาปแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจไม่เข้าใจเวลาทำอะไรคนอื่นไม่ได้น้อยใจไปเบียดเบียนตนเองฉะนั้นหลักของศีลเนี่ยเราต้องมีเครื่องระวังไว้ถ้าเรามีเครื่องระวังแล้วเราก็จะมีอนิสงส์อนิสงส์ของศีลเนี่ยคนที่ศีลบริสุทธิ์ไม่สะทกสะท้านจะเข้าสังคมใดก็ตามจะองอาจแต่คนที่ไม่มีศีลเนี่ยทำให้เดือดร้อนใจตนเองไปไหนก็ระแวงระวังแอบแอบซ่อนซ่อนเราสังเกตไหมคนที่ผิดศีลข้อกาเมไปไหนเอาแล้วแอบแอบซ่อนซ่อนเพราะตนเองไปสร้างกรรมแต่คนถ้าไม่มีไม่ผิดศีลนี่บริสุทธิ์ใจไปด้วยความบริสุทธิ์ฉะนั้นพุทธเจ้ามองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกที่เราต้องมาเสวยวิบากกรรมทุกวันเนี่ยเพราะเราเคยผิดศีลมาเราเคยผิดศีลมาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่มันลมเล่าในร่างกายเราเนี่ยนี่เศษกรรมเศษกรรมที่เราทำไว้ในอดีตอันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กรรมนั้นมาให้ผลมาให้ผลแล้วก็ต้องมาเสวยทุกขเวทนางานโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้นแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยสมัยที่ท่านเสด็จไปเมืองเวสาลีสมัยนั้นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพระโคจรบิณฑบาตได้แต่จะโหมกข้าวไปบิณฑบาตชาวบ้านก็อดอยากพ่อค้าเกวียนเอาจะโหมกข้าวติดไปเพื่อให้งัวกินเป็นอาหารบางครั้งไม่มีหญ้าก็เอาจมูกข้าวให้กินพ่อค้าเกวียนผ่านไปเมืองเวสาลีเห็นพระบิณฑบาตก็เอาจมูกข้าวเนี่ยหุงแล้วก็ใส่บาตรไปสมัยนั้นโมคคัลลานะเห็นพระอดอยากเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอเข้าเฝ้าแล้วขออนุญาต
โมคคัลลานะจะไปบิณฑบาตที่เมืองอุรุทวีปมาเลี้ยงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่าเลยโมคคัลลานะโมคคัลลานะก็ไม่ได้ทำพออยู่หลายวันอีกโมคคัลลานะเข้าเฝ้าอีกพอเข้าเฝ้าโมคคัลลานะก็ไปถามพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระองค์ทรงอนุญาตข้าพระเจ้าอยากพลิกแผ่นดินแล้วเอางวนดินเนี่ยมาเลี้ยงบรรดาพระและประชาชนพุทธเจ้าก็ตรัสต่อโมคคัลลานะว่าอย่าเลยโมคคัลลานะอันนี้พระก็สนทนาธรรมกันเหตุไหนหนอโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์พุทธเจ้าก็มีฤทธิ์สาวกบางองค์ก็มีฤทธิ์แต่พุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพุทธเจ้าก็เสด็จผ่านไปพอผ่านไปแล้วพุทธเจ้าก็ปรารภให้บรรดาหมู่สงฆ์ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตผ่านมาเราตถาคตเป็นบรมโพธิสัตว์ให้โคกินจมูกข้าวอย่างเดียวเราทรมานสัตว์เอาไว้วิบากกรรมนั้นมาถึงเราตถาคตอันนี้บรรดาหมู่สงฆ์พอได้ฟังเท่านั้นเองมาพิจารณาโอแม้แต่พระบรมศาสดามีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถึงขนาดนี้วิบากกรรมยังมาให้ผลพระบรมศาสดานี้เปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ว่าร่างกายเราทุกวันเนี่ยที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคาพยาธิเนี่ยนี่มันเป็นผลของวิบากกรรมกรรมที่เราได้ทำไปในอดีตนี่เราก็เจตนาวิรัติเลยชาตินี้ขอสมาทานเบญจศีลตลอดชีวิตถ้าเราสมาทานเบญจศีลตลอดชีวิตหรือสมาทานอัตศีลตลอดชีวิตเนี่ย เรามีศีลเป็นกรอบเราสร้างความบริสุทธิ์กายเราสร้างความบริสุทธิ์วาจา ให้เกิดขึ้น ก็เป็นบารมีทำแก่ตนเองเราเกิดมาชาติหนึ่งทำตามคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์มีปัญญาเป็นคนฉลาดสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็เป็นบารมีธรรมให้แก่ตนเองแต่ด้านจิตใจเราต้องฝึกหัดภาวนาคำว่าฝึกหัดภาวนาคือดับอารมณ์ที่เรากราบพระเมื่อสักครู่ว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โลผู้ตื่นผู้เบิกบานดับเพลิงกิเลสอันนี้อารมณ์กิเลสเกิดเนี่ยเราคอยจะเชื่อเราไม่ค่อยเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าอารมณ์กิเลสกิเลสแปลว่าอะไรกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องเศร้าหมองใจนี่เครื่องเศร้าหมองใจเกิดเนี่ย
มันทำให้จิตใจนี่ขุ่นมัวและทำให้จิตใจมันเศร้าหมองเวลาอารมณ์โลภะเกิดเวลาอารมณ์โทสะเกิดเวลาอารมณ์โมหะเกิดนี่ให้จิตเราเกิดปัญญาเกิดแล้วไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเนี่ยนั่นแหละมีมรรคมีสติมีสติรู้อารมณ์ละอารมณ์เนี่ยดับเพลิงกิเลสอันนี้ถ้าเกิดแล้วเราใจเราเชื่อละอันนี้ก็เผาใจเราเผาใจเราใจเราก็ร้อนนี่เพลิงกิเลสมันร้อนอันนี้ใจเราก็ร้อนค่ะอันนี้ถ้าเราไม่เชื่อสิ่งที่เราไม่เชื่อนั่นแหละมีปัญญามีคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราไปเชื่ออารมณ์กิเลสไม่มีคำสอนของพุทธเจ้ามีกิเลสเป็นคำสอนสร้างเวรสร้างกรรมนี่สร้างเวรสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาติเขาเรียกว่าทุกภพที่เราเกิดเพลิงทุกข์ล่ะคำว่าเพลิงทุกข์เนี่ย ทุกข์หนึ่งทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ทุกข์ที่แก้ไขได้ทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ก็ทุกข์เกิดจากความแก่เราสังเกตดิคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครห้ามความแก่ได้ไม่มีใครห้ามความเจ็บได้ไม่มีใครห้ามความตายได้เนี่ยมันเป็นสภาวะทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้เลยและทุกข์ที่แก้ไขได้ล่ะทุกข์ที่แก้ไขได้ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไงเจ็บไข้ได้ป่วยกินยาระงับเวทนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขไปแต่ไม่หายไม่หายหรอกยิ่งอายุมากเวทนาขันก็มากเวทนาขันก็หมายความว่าร่างกายมีทุกขเวทนาเดินก็ปวดนั่งก็ปวดยืนก็ปวดนอนก็ปวดคือสภาวะจิตไปเสวยทุกขเวทนานี้เราจะทำไงเราจะทำไงหาอุบายดับทุกข์ตัวนี้ให้ได้เราต้องฝึกหัดภาวนานี่ล่ะที่เราฝึกหัดภาวนาเนี่ย คำว่าภาวนานี่เป็นอุบายให้จิตของตนเองมีเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นอุบายสกัดกั้นความคิดเป็นอุบายทำให้จิตเรามีองค์บริกรรมนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดล่ะถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยเวทนามันรุนแรงห้ามเวทนาไม่ได้เราสังเกตที่เรานั่งอยู่เนี่ยเวลาปวดขาปุ๊บจิตไปเสวยทุกข์แล้วเมื่อไปเสวยทุกข์จิตมันก็ยึดทุกข์เป็นอารมณ์แต่อุบายภาวนาเนี่ยให้จิตเราไปอยู่กับองค์บริกรรมไว้อยู่กับลมเข้าพุทธลมออกโทลมเข้าพุทธลมออกโทเนี่ยพอจิตเราไปอยู่กับพุทโธนี่พลังความสงบเกิดขึ้นจิตเราเกิดปัญญาแล้ว
ที่จิตเกิดปัญญาพอจิตอยู่กับพุทโธไม่ไปอยู่กับทุกข์แล้วเนี่ยไปอยู่กับพุทโธนี่จิตเราเกิดปัญญาว่าถ้าเราไม่ฝึกหัดภาวนาไม่มีใครช่วยเราเลยเราต้องฝึกหัดเอาไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเกราะป้องกันทุกข์อีกทีหนึ่งนี่ถ้าเราไม่ฝึกหัดแล้วเวทนามันรุนแรงอันนี้เวทนาทางกายเกิดแต่เจ้าจิตเนี่ยเขามาอาศัยโลภแต่เขายึดโลภในแง่ของธรรมะถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตยึดโลภเลยยึดโลภแขนเราขาเราผมเราฟันเราตาเรานี่กระแสจิตยึดแล้วนี่กระแสของธรรมะล่ะกระแสของธรรมะจิตเรามาอาศัยโลภพออาศัยแต่บังคับโลภไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้เห็นของจริงว่าโอ้ไม่ใช่ของเราเราก็ยืมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาทำงานรูปกายเราจึงจะอยู่ได้แต่เราห้ามเขาไม่ได้นี่เราต้องใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาว่าความปวดที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดทางกายเจ้าจิตแค่รับรู้อารมณ์จิตก็ไม่ได้ปวดจิตแค่รับรู้อารมณ์แต่ยึดนี่การปฏิบัติเนี่ยให้จิตเราเกิดปัญญาส่วนกายส่วนกายส่วนอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์นี่ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเกิดปัญญาละตัวตนข้อแรกเลยข้อแรกสักกายทิฏฐิตัวเนี้ยอันนี้เราจะได้เห็นของจริงว่าโอ้รูปกายของเรานี่จิตมาอาศัยรูปไม่ใช่ของเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์เขาเกิดมากระทบมันก็ดับแต่อะไรไม่ดับล่ะตัวทิฏฐิมนะนี่สิเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านค้นพบวางไว้ให้มนุษย์มีปัญญาเมื่อมีปัญญาได้ปล่อยวางลดทิฏฐิมนะออกไปดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเกิดปัญญาเพื่อเราได้อบรมจิตใจเราจะได้เป็นโลกของพุทธเจ้าตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวพุทธะอันนี้ปัญญาได้ยินได้ฟังในอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่จิตสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตสงบจิตก็จะรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารแล้วอันนี้สังขารเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของธรรมะถ้าเราสงบใจเราจะเห็นจิตตนเองเห็นจิตตนเองเนี่ยโคจรออกตลอดเลยคิดนึกตลอดปรุงแต่งตลอดสิ่งอันนี้แหละเป็นความเกิดเป็นตัวจิตสังขารเกิดทุกขณะเลย
นี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้ดับเตสังโหปะสโมสโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนอนี้ถ้าคนไหนฝึกหัดให้จิตสงบพอจิตสงบดับแล้วเป็นวิสังขารดับขณะหนึ่งขณะหนึ่งอันนี้บุคคลใดก็ตามถ้าดับอารมณ์ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องแล้วยกย่องบุคคลเนี้ยเกิดมามีปัญญาฉลาดสามารถดับตัวสังขารได้ขณะหนึ่งมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่เกิดมาต้องร้อยปีคนที่เกิดมาต้องร้อยปีเนี่ยไม่มีปัญญาเลยเป็นธาตุของความปรุงแต่งตลอดเวลาฉะนั้นช่วงที่ญาติโยมสละเวลาเนี่ยระยะ7วันเราพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไว้พูดให้น้อยสงบใจให้มากศึกษาที่กายเรานี่แหละไม่ได้ศึกษาที่อื่นจะเดินจะลุกเดินจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยเราฝึกหัดเอาไว้ถ้าเราฝึกหัดเอาไว้เนี่ยเราจะได้มีสติมีปัญญาขึ้นมาอันนี้ถ้าจิตเราสงบจิตเราจะเกิดปัญญารู้จักสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงที่ญาติโยมสละเวลามาบวช7วันเจตนาที่เป็นกุศลปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ